ICU Anime สวัสดีครับแล้ววันนี้ก็ยังอยู่กับเบสเซชูที่3นะก็ธาตุพืชคลิปที่แล้วเรารู้จักกันไปแล้ว5ไดโนเสาร์เซตเด่นนะครับประจำเบสเซชูที่3ธาตุพืชทีนี้เรามาดูสกิลที่มาซัพพอร์ตธาตุพืชกันดีกว่าหลายคนอาจจะบอกว่าโอ้ยฮิลตัวเองแล้วยังมีการ์ดสกิลมาซัพพอร์ตอีกเนี่ยจะซัพพอร์ตในด้านไหนพลังโจมตีไหมหรือว่ามาบวกในส่วนของช่วยในการฮิลอีกไหมอาจจะไม่มีหรือเปล่ายังไงเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าเซตสกิลเนี่ยที่ผมเลือกมาจะใช้งานได้มากน้อยแค่ไหนนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าขออนุญาตเคลียร์พื้นที่นิดนึงก็เบสเซตชุดที่3นะครับก็วางจำหน่ายไปแล้วเนอะหลายคนก็มีกันแล้วแหละแล้วก็มีตัวละครใหม่เพิ่มมาก็คือสาวน้อยคนนี้นั่นเองอือเบสเซตชุดที่3นี่ผมฟงฟิงครับใครที่รอร่างแบทเทิลโหมดนะครับของเดนสาวธาตุพืชนะครับติดตามได้ในกล่องหน้านะฮะมีมากันครบคันเลยทีเดียวอ่ะทีนี้เพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะครับหลายคนอาจจะบอกอุ้ยทำไมคลิปทุกคลิปนี่พูดนานพูดเยอะจังเลยบางทีก็แบบขอกระชับบ้างในไม่ได้ครับ โอเคยังไงก็พยายามจะดูแลในส่วนของความยาวคลิปให้ละกันก็ดูกันเพลินๆครับบางจุดเนี่ยอยากจะย้ำให้ทุกคนจำขึ้นใจเพราะบางทีพอไปเล่นกันจริงๆอ่ะผมเห็นมีน้องๆบางคนเนี่ยแถวบ้านเงี้ยเล่นการมาถามแล้วก็แบบบางคนก็อาจจะลืมวิธีการนับเคานับเคาน์เตอร์หรือการนับเทิร์นในเวลาการเล่นหรือว่าลำดับการเล่นนะครับอย่างเงี้ยบางทีอาจจะมีหลุดกันบ้างก็อย่าลืมเตือนๆกันนะสนุกสนานกันไปอ่ะมาดูในส่วนของสกิลกันใบแรกที่ผมเลือกมานะครับก็เป็นการ์ดสกิลธรรมดาไม่ได้แบบว่าต้องมีข้อกำหนดอะไรสามารถใช้กับไดโนเสาร์ทุกใบได้อยู่แล้วทีนี้บนรายละเอียดการ์ดมันก็จะบอกไปแล้วนะครับอย่างใบเนี้ยชื่อว่าGlass Power นะครับไดโนเสาร์ที่ใช้ Move เห็นไหมมีเทคคำว่า Move มาแล้วหลายคนจะบอกอะไรอะชื่อการ์ดสกิลแต่ว่าไดโนเสาร์ที่ใช้ Move เนี้ยทำความเข้าใจกันก่อนอย่างกล่องเบสเซตชุดที่3เนี้ยจะมีการมีเทคบางใบนะครับหรือกล่องก่อนหน้านี้อาจจะมีบางใบที่แบบพิมพ์ตกพิมพ์ขาดอะไรเงี้ยครับก็เป็นที่ระบบการพิมพ์เนอะก็ทางบริษัทเห็นว่ามีการพิมพ์ใบแก้ออกมาให้เป็นการ์ดแก้ออกมาให้นะครับก็ไม่ต้องซีเรียสไปเราก็รู้ในความหมายในเข้าใจเหมือนกัน move กับ skill ก็คือตัวเดียวกันนั่นแหละแต่ว่าใครที่ค่อนข้างซีเรียสในส่วนของเฮ้ยการ์ดพิมพ์ไม่ถูกอะไรเงี้ยก็จะมีทางบริษัทรู้สึกว่าจะมีแก้ออกมาแล้วแหละมีการประกาศออกมาแล้วก็มีแถมมาในกล่องลำดับถัดมาด้วยก็อย่าลืมติดตามกันดูแล้วก็ไปเปลี่ยนใส่เด็กนะครับเวลาเล่นจะได้แบบสนิทใจเอ้ยการ์ดพิมพ์ถูกอะไรเงี้ยไม่ต้องแต่จริงๆไม่ต้องซีเรียสเนอะเพราะว่าณการแข่งขันนะครับเรารู้กันดีอยู่แล้วว่ามันคือการ์ดใบไหนมันไม่ใช่การ์ดปลอมเพราะว่าถ้าทุกคนซื้อการ์ดแท้นะครับยังไงก็คือการ์ดแท้ที่มาจากบริษัทคิดแอนด์คิดนั่นเองอ่ะเข้าเรื่องกันสักทีใบนี้นะครับเป็นการ์ดสกิลธรรมดาการ์ดพาวเวอร์นะครับเมื่อไดโนเสาร์ตัวนี้นะครับไม่ใช่สิเดี๋ยวแป๊บนะไดโนเสาร์ที่ใช้สกิลนี้นะครับจะบวกพาวเวอร์400แต่ถ้าเราใช้กับไดโนเสาร์ธาตุพืชจะบวก700ทันทีนั่นหมายความว่าอะไรหมายความว่าดังที่เราดูกันมาหลายๆคลิปเมื่อเราจัดทีมเด็กให้เป็นทีมเดียวกันเราเล่นธาตุพืชอยู่แล้วเราใส่การ์ดนี้เข้ามาลืม400ไปได้เลยนับไปเลยว่าเป็น700นะฮะสบายสบายบวกไปเลย700สำหรับธาตุพืชก็ถือว่าไม่น้อยเนอะพาวเวอร์ถัดมาที่ใบที่2กันบ้างใบที่2เนี่ยแหละก็มีประเด็นเห็นไหมครับเขียนว่าซูเปอร์มูฟจริงๆซูเปอร์มูฟจริงๆมันคือซูเปอร์มันก็คือซูเปอร์สกิลเพราะว่าระบุไว้ว่าใช้กับธาตุพืชเท่านั้นนะฮะอ่ะมาดูที่เอฟเฟคของมันแล้วกันหลังจบการต่อสู้นี้นะครับเปิดการ์ดใบบนสุดของเรา1ใบนะครับหากเป็นไดโนเสาร์ที่เราสามารถไดโนสแลชได้เราสามารถไดโนสแลชลงสนามได้ทันทีอันนี้เอาไว้ลุ้นเหมือนกันนะสมมุติว่าใช้ในเทิร์นที่แบบเฮ้ยเทิร์นเคาน์เตอร์6แล้วเราก็ลงไดโนเสาร์เลเวล6มาเปิดมาเจอปั๊บไดโนเสาร์เลเวล6ปุ๊บลงได้เลยอย่างเงี้ยก็ลุ้นดีเหมือนกันแต่ในเทิร์นแรกๆอย่างเงี้ยถ้าเราใส่ไดโนเสาร์ที่ค่อนข้างเยอะอยู่แล้วเนอะถ้าใครจัดได้แบบสมดุล นะครับผมว่าส่วนใหญ่จั่วขึ้นมาเนี่ยมันก็จะคลาๆกันอาจจะเปิดเจอไดโนเสาร์ง่ายหน่อยก็ไว้ลุ้นกันนะฮะถ้าคิดว่าไดโนสกิลเต็มมืออยู่แล้วเปิดมาเป็นไดโนเสาร์อะแล้วถ้าเทิร์นเคาน์เตอร์เราเยอะอยู่แล้วไงก็ได้ลงสนามก็ถือว่านอกจากจะบวกพาวเวอร์600แล้วก็ยังได้เอฟเฟคติดมือมาด้วยในส่วนของการลากไดโนเสาร์นะครับหน้ากองลงสู่สนามนะครับก็โอเคน่าสนใจนะครับลำดับถัดมา
ใบนี้นะครับบวกแค่300หลายคนบอกเฮ้ยอะไรอะบวก300ดูก่อนสิอย่าเพิ่งถามแพบนะการนี้นะครับบวก300ก็จริงแต่เอฟเฟคของมันก็คือถ้าเราชนะนะครับการต่อสู้นี้นะครับเราจะได้พลังชีวิตเพิ่ม1หน่วยนี่ไงมาแล้วบวกเพิ่ม1หน่วยวงเล็บความสามารถนี้นะครับจะไม่เกิดขึ้นหากไดโนเสาร์ของเรานะครับมีความสามารถในการเพิ่มพลังชีวิตเมื่อจบการต่อสู้นี้ก็คือเขาเรียกว่าอะไรอ่ะถ้าเราใช้กับไดโนเสาร์ถ้าพืชบางใบนะครับหลายคนอาจจะเห็นในคลิปที่แล้วมันจะมีเอฟเฟคนะครับเพิ่มพลังชีวิตอยู่แล้วเนอะเมื่อใช้คู่กันเนี่ยมันอาจจะเอฟเฟคอาจจะไม่เกิดแล้วก็ดิ้นไปใช้กับไดโนเสาร์ธาตุพืชใบอื่นซึ่งมีเอฟเฟคที่ฉีกแนวออกไปอย่างเช่นการลากเพื่อนออกมาจากสุสานเมื่อชนะการต่อสู้หรืออีกเซตหนึ่งมันจะมีเมื่อแพ้การต่อสู้สามารถไดโนสลัดไดโนเสาร์จากบนมือลงมาสู่สนามได้อะไรเงี้ยก็มิกก็ลองดิ้นไปเล่นดูนะครับส่วนใครจะใส่หรือไม่ใส่ก็ค่อยว่ากันอีกทีอันนี้เป็นซูเปอร์สกิลเหมือนกันเห็นไหมใบนี้ก็พิมพ์ซูเปอร์มูฟก็ไม่ต้องซีเรียสมีการ์ดแก้วมาแล้วโอเคถัดมาที่ลำดับต่อมานะฮะลำดับต่อมาอันนี้ก็จะเป็นซูเปอร์สกิลเห็นไหมใบนี้เขียนว่าซูเปอร์สกิลหลายคนไม่ต้องงงมันเราดูที่เรฟเฟรนซ์การ์ดได้เลยนะเพราะว่าถ้าเป็นสกิลธรรมดามันจะเป็นสัญลักษณ์แท็บเทาแต่ถ้าเป็นซูเปอร์สกิลสังเกตง่ายมันจะมีระบุไว้ด้านซ้ายบนสมมติว่าใช้กับคอนเทนต์กระดาษเท่านั้นหรือว่าอันเนี้ยใช้กับธาตุพืชเท่านั้นนะครับเอฟเฟคของการ์ดใบนี้นะครับโอเวอร์โกรธเมื่อเราใช้การ์ดสกิลนี้นะครับเราจะเสียพลังชีวิต1หน่วยแต่ว่าบวกพาวเวอร์ให้เรา900เลยทีเดียวเราถามว่าเราไม่แม้เราแคร์มั้ยเราไม่แคร์เมื่อเราใช้กับไดโนเสาร์ที่แบบเพิ่มพลังชีวิตให้เราอยู่แล้วมันก็ไม่มีอะไรจะเสียบวกเพิ่มมาทั้ง900แล้วทำให้เราชนะด้วยสมมุติว่าเราชนะการต่อสู้เสร็จเราสามารถเอาไดโนเสาร์บนสนามเนี้ยเปิดโอกาสให้เราได้ตีไลท์ฝั่งตรงข้ามโดยตรงได้อีกซึ่งเราเสียพลังชีวิตแค่1พลังอ่ะก็ไม่ได้มีผลอะไรอยู่แล้วเพราะว่าทีมเด็กของเราเป็นธาตุพืชส่วนใหญ่การ์ดหลักๆเลเวลสูงๆก็จะเน้นในส่วนของการฮิวไลท์ตัวเองอยู่แล้วถ้าแบบอุ้ยไลท์เยอะอยู่แล้วก็สบายครับเสียพลังแค่นี้แต่บวกพาวเวอร์มา900ก็น่าสนใจมากเลยทีเดียวทีนี้มาถึงลำดับสุดท้ายอุ้ยตึงสะดังเลยลำดับสุดท้ายมี3ใบหลายคนคุ้นเคยทำไมต้องหลายคนด้วยทุกคนได้ไหมอ่ะทุกคนนะครับคุ้นเคยกันอยู่แล้วแหละเพราะว่าจะมาเป็นแก๊งบวก 1,000 ผมขอเรียกว่าแก๊งพันแก๊งนายพันดีกว่าก็คือ3ใบนี้เอฟเฟคเดียวกันนะครับก็คือใช้ได้กับเฉพาะไดโนเสาร์ธาตุพืชที่มีสัญลักษณ์ค้อนกรรไกรกระดาษนะครับใครที่จัดเด็กสไตล์ไหนที่เป็นธาตุพืชนะสมมติว่าใส่ไดโนเสาร์โทนเขาเรียกว่าโซนที่มันเป็นแบบค้อนเยอะก็จัดไปนะครับสกิลให้มาซัพพอร์ตกันหรือจะใส่มา9ใบเลยก็ได้แต่ว่าอย่าลืมดูให้ดีนะความสมบูรณ์ของไดโนเสาร์บางคนอาจจะไม่ได้ใส่ไดโนเสาร์ธาตุพืชที่เป็นสัญลักษณ์กระดาษมาเลยอะไรเงี้ยเอามามันก็ไม่ได้ใช้นะครับเพราะว่าข้อกำหนดไม่ตรงส่วนการพัฒนาในส่วนของไดโนเสาร์แบทเทิลโหมดอ่ะที่มันจะใช้การ์ดสกิลแบบงับบูได้ไหมอะไรเงี้ยก็ลองติดตามมาดูนะครับในส่วนของธาตุพืชซึ่งบวก 1,000 เนี่ยก็ค่อนข้างที่จะเป็นมาตรฐานพื้นฐานอยู่แล้วแหละยังไงก็เวลาไฟกันนะครับก็อย่าลืมเช็คพลังโจมตีกันอีกทีว่าเฮ้ยมันบวกจริงไหมมันบวกได้ไหมอะไรเงี้ยครับการเล่นค่อนข้างสำคัญนิดนึงเวลาแข่งอะไรเงี้ยซึ่งพูดถึงการแข่งเดือนมีนาคมนี้ก็มีการแข่งนะครับวันเสาร์ที่21มีนาคมจัดขึ้นที่สถานีรถไฟฟ้าจตุจักรนะใครที่เคยไปนะครับร้าน TCG Nexus นะครับค่าสมัครนะครับอายุไม่เกิน13ปีนะครับฟรีเกินจากนั้นนะครับเสียแค่คนละ30บาทก็มีรางวัลมากมายเลยอันดับที่1 2 3อะไรเงี้ยมีทุนการศึกษา 1,500 1,500 แล้วก็มีกิฟต์เซตจาก Kiss and Kid ด้วยก็แวะเบียนไปแข่งกันได้ครับรอบนี้เห็นบอกว่ารับแค่32คนเท่านั้นพอครบปุ๊บแข่งเลยประมาณบ่ายโมงครึ่งนะลงทะเบียนช่วงประมาณเที่ยงนะครับถึงบ่ายโมงก็แวะไปดูไปชมไปร่วมพูดคุยกันได้ในส่วนของคนที่ชอบไดโนเสาร์คิงเหมือนกันนะครับถ้ามีโอกาสอาจจะแวะไปนิดนึงแต่ถ้าไม่มีทุกคนก็เก็บภาพมาฝากผมด้วยนะแล้วเดี๋ยวยังไงเจอกันใหม่คลิปหน้าเลยสำคัญเลยมาพบกับตัวละครอย่างเจ้าดร.โซไนดะนะฮะแล้วก็จะมีไดโนเสาร์มาธาตุไฟทีราโน่มีล่างแบทเทิลโหมดมาแล้วกล่องนี้มีแบทเทิลโหมดของทีราโน่ด้วยยังไงก็ฝากติดตามกันด้วยเพราะว่ามันจะเป็น2คลิปสุดท้ายของเบสเซต3แล้วก็จะมีกล่องใหม่นะครับที่ขายเดือนมีนามารอต่อคิวแล้วเนอะยังไงวันนี้ก็
ขอบคุณทุกคนที่ติดตามชมมากๆเลยขอบคุณนะครับที่ช่วยไลค์คลิปแชร์คลิปหรือดิสไลค์อะไรแบบเนี้ยไม่ว่ากันเข้ามาพูดคุยกันได้วันนี้ขอบคุณทุกคนที่ติดตามมากๆแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าวันนี้สวัสดีครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะครับอย่าลืมกด Subscribe กันไว้ด้วยล่ะจะได้ไม่พลาดทุกคลิปและอีกหนึ่งช่องทางนะครับ Facebook ครับเสิร์ชได้เลยหาคำว่า ICU Anime เข้าไปทักทาย Say Hi กันบ้างนะครับสวัสดีครับ